ค่ะและช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมดีๆที่ตามแต่ละจังหวัดจัดขึ้นนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะก่อนที่จะมีการปั่นจักรยานไปมอบผ้าห่มให้ชาวลาวในโครงการบอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวค่ะที่บริเวณหาดผาถ่านริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำพุทธศาสนิกชนชาวไทยลาวพร้อมด้วยนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คนค่ะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์60รูปจากนั้นนะคะร่วมกันปั่นจักรยานข้ามสะพานมิตรเชียงของห้วยทรายไปมอบผ้าห่มและสิ่งของมอบให้กับชาวสปป.ลาวในโครงการบอกรักฝั่งสองฝั่งโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านนาสู่ล้านช้างไปกันที่จังหวัดลำปางกันบ้าง นะคะนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางการนำทีมนักปั่นกว่า300คนรวมกิจกรรมปั่นจักรยานวันหยุดเพื่อสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมไปตามเส้นทางจักรยานสายใหม่ลำปางแม่เมาะนะคะพร้อมกับเปิดตัวไบค์เลนเส้นทางเฉพาะรถจักรยานที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดลำปางค่ะลงกันไปที่ภาคใต้นะคะนายโดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เปิดกิจกรรมปั่นแลนิบงยนต์เมืองยะลาชมทัศนียภาพในเมืองยะลาแล้วก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวระยะทางนะคะรวม31กิโลเมตรมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมจำนวน 5,400 คนพร้อมกับเชิญชวนชาวจังหวัดยะลานะคะและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าเที่ยวชมสวยงามชมความสวยงามของเมืองยะลาค่ะรวมถึงสร้างวินัยในการปั่นจักรยานรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะทางด้านของนายพีรพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เปิดกิจกรรมปั่นปั่นแอดคลองสารภายใต้โครงการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตคลองสารผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญสำคัญ18แห่งด้วยกันนะคะอย่างเช่นลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมพระบรมมหาพระบรมราชชนนีศาลเจ้ากวนอูและโรงเรียนแหลมทองรวมระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะ